บไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไม่รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าแบบจงใจใช่ไหมเขาแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราต้องลงที่เราก็ต้องลงที่นุ่มเหมือนป่ะเราสบายไงเวลาลงทับตัวใหญ่ก็นอนเลยสบายร่างกายยังแข็งแรงอยู่โดนทับนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโดนดิเฮ้ยเพราะว่าไปในนั้นโดนสงสารแล้วพี่เบลช่วงออกกองเขาติด TikTok แล้วเขาแบบเขามีฟิลเตอร์นึงเขาชอบแบบไอ้เป็นยังไงบ้างบ้านนี้ค่ะทุกคนแต่สตาร์ทของแมวล่าชื่อบ้าเร็วบ้าเร็วเดินมาคุยกับผมอย่างเงี้ยจะให้ผมมีสมาธิในการทำการแสดงยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะด้วยความที่ผมซีเรียสผมมีความกดดันเหมือนกันนะมีความตื่นเต้นนึกออกป่ะแต่ว่าพอพี่ๆเขาเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็คลายเราไปเยอะมันก็แบบพี่เขาก็น่ารักดีป่ะอะไรอย่างเงี้ย